เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าศิลปินแห่งชีวิตในเมืองที่พลุกพล่านด้วยผู้คนมีศิลปินมากความสามารถคนหนึ่งชื่ออมาราเธอเป็นที่รู้จักจากภาพวาดอันวิจิตรบรรจงเธอประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นอมาราก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าในตนเองอย่างต่อเนื่องเธอสงสัยเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและจุดประสงค์ของการดำรงอยู่ของเธอเย็นวันหนึ่งอมาราจึงไปที่ห้องสมุดเก่าๆเพื่อค้นหาคำตอบขณะที่เธอเดินดูชั้นหนังสือที่เต็มไปด้วยฝุ่นเธอก็พบกับหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าเส้นทางสู่ปัญญาด้วยชื่อหนังสือที่มีความน่าสนใจเธอจึงเริ่มอ่านมันหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงนักปราชญ์ผู้ฉลาดปราดเปรื่องที่ชื่อว่าแอรินซึ่งอาศัยอยู่บนยอดเขาอันห่างไกลและว่ากันว่าแอรินนั้นเป็นผู้ตอบคำถามแห่งชีวิตได้ลึกซึ้งที่สุดด้วยความมุ่งมั่นที่จะค้นหาความชัดเจนอมาราจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหานักปราชญ์ผู้นี้เธอเริ่มต้นการเดินทางที่ยาวนานและยากลำบากฝ่าฟันสภาพอากาศที่เลวร้ายและภูมิประเทศอันทุรกันดารหลังจากผ่านไปได้หลายวันในที่สุดเธอก็มาถึงยอดเขาเธอพบกับแอรินที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียบง่ายท่านนักปราชญ์ผู้ชาญฉลาดอมาร่ากล่าวฉันมาหาคำตอบแม้ว่าฉันจะประสบความสำเร็จแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกว่างเปล่าความหมายของชีวิตคืออะไรกันและฉันเกิดมาเพื่ออะไรแอรินลืมตาขึ้นแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนความหมายของชีวิตเป็นคำถามที่ทำให้หลายคนสับสนแต่เพื่อที่จะเข้าใจมันได้เราต้องมองเข้าไปข้างในก่อนเมื่อพูดจบแอรินก็ได้ยื่นผ้าใบเปล่าๆสีขาวและสีน้ำมันให้กับอมาราลองวาดภาพการเดินทางของคุณมายังสถานที่แห่งนี้ดูสิเขาบอกแก่อมาราอมาราเริ่มสับสนแต่ก็เชื่อฟังจึงเริ่มวาดภาพของเธอบรรยายถึงความท้าทายที่เธอเผชิญภูมิทัศน์ที่เธอก้าวข้ามและอารมณ์ที่เธอประสบเมื่อทำเสร็จแล้วเธอก็แสดงภาพวาดให้แอรินดูนักปราชญ์ศึกษาภาพวาดของเธอแล้วกล่าวว่าการเดินทางของคุณเป็นอุปมาของชีวิตมันไม่เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางแต่เป็นประสบการณ์และการเติบโตไปพร้อมกันความหมายของชีวิตไม่ใช่คำตอบเดียวแต่เป็นเหมือนพรมที่ถักทอจากประสบการณ์ของคุณเองที่อยู่ในการกระทำและเป็นการตื่นรู้ภายในจิตใจแล้วฉันเกิดมาเพื่ออะไรกันอมาราถามเมื่อได้ฟังคำถามนี้แล้วแอรินก็ชี้ไปที่สีสันสดใสและรายละเอียดที่ซับซ้อนในภาพวาดของเธอจุดประสงค์ของการเกิดมาของคุณก็เหมือนกับงานศิลปะของคุณมันเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมามันถูกพบในความหลงไหลที่คุณไล่ตามความรักที่คุณแบ่งปันและการกระทำต่างๆที่คุณมีต่อผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและจุดประสงค์ของคุณก็จะเปลี่ยนไปทุกวันตามตัวเลือกและการกระทำของคุณ
เมื่อได้ฟังดังนั้นอมราก็รู้สึกถึงความตระหนักอันลึกซึ้งที่มีอยู่ในตัวของเธอเธอเข้าใจว่าความหมายและจุดประสงค์ของชีวิตไม่ใช่คำตอบที่ตายตัวแต่เป็นการสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่เธอหล่อล้อมผ่านประสบการณ์และทางเลือกของเธอเมื่อได้รับคำตอบแล้วอมราจึงกล่าวขอบคุณแอรินด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นแล้วเริ่มเดินทางกลับบ้านเธอเดินทางกลับมาที่เมืองอันแสนวุ่นวายของเธอพร้อมกับความรู้สึกใหม่เธอยังคงรักการวาดภาพต่อไปแต่ตอนนี้เธอมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความงดงามและความซับซ้อนของชีวิตเธอโอบรับแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาเธอมองความสุขในระหว่างการใช้ชีวิตในทุกวันมากกว่าการแสวงหาความสำเร็จที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายอมาราได้แบ่งปันสิ่งที่เธอเพิ่งค้นพบกับผู้คนและกระตุ้นให้พวกเขานั้นสำรวจเส้นทางของตนเองและสร้างความหมายของตนเองขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไปงานศิลปะของเธอก็ได้รับการยกย่องมากขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อความงดงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความหมายอันลึกซึ้งที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับชีวิตและจุดประสงค์ในงานของเธอด้วยตลอดการเดินทางในชีวิตของอมราเธอได้เรียนรู้ว่าความหมายของชีวิตคือการสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและจุดประสงค์ของคนคนหนึ่งจะพบได้ผ่านการดำรงชีวิตความเชื่อมโยงกับผู้คนและสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้แล้วรวมไปถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ